เยี่ยมมากเยี่ยมมากทำเยอะเหรอระวังหลบโอ้ฟีเบอร์ระวังระวังเล่นนะครับอย่าหนึ่งอย่าตัวอาลืมคือนักข่าวจะยาวหาเรื่องให้ผมลงทุกข่าวประเภทผู้ว่าตกนะแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกน้ำลงมาแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นพวกสวะวัชพืชเนี่ยมันฝังทางน้ำที่จะไหลไปตรงที่บริเวณไอ้แหล่งน้ำก็ตามนโยบายของคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดเนี่ยนะครับช่วยกันเพื่อจะทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับโดยเน้นเรื่องการจ้างแรงงานนั่นหมายความว่าแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยทำโครงการแล้วก็จ้างแรงงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานนะครับพี่น้องประชาชนจะได้มีเงินเอาไปใช้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับรากหญ้านะครับวันนี้จังหวัดสระบุรีนะครับเราก็ได้สนองนโยบายนะครับซึ่งมติครม.ที่ผ่านมาเนี่ยสั่งให้ทุกจังหวัดเนี่ยใช้เงินแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับ10ล้านบาทในการระงับยับยั้งป้องกันการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนี่ย10ล้านบาททุกจังหวัดทั่วประเทศทางจังหวัดสระบุรีก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการนะครับแล้วก็อนุมัติงบประมาณที่จะใช้ใน13อำเภอของจังหวัดสระบุรีเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราได้อนุมัติไปทั้งหมด12อำเภอนะครับงบประมาณประมาณ6ล้านบาทเศษนะครับซึ่งก็จะมีอยู่4กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นขุดลอกผักตบชวานะครับแล้วก็จะขุดลอกไอ้ห้วยหนองคูคลองอะไรต่างๆโดยใช้แรงงานเป็นหลักกิจการที่2ก็จะเป็นกิจการในการเป่าบ่อน้ำตื้นนะครับที่มันตื้นเขินอะไรต่างๆนะครับที่มันตันเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำตื้นได้กิจการที่3ก็จะเป็นการฝึกอาชีพนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มในช่วงภัยแล้งกิจกรรมที่4มันจะเป็นซ่อมแซมปะปานะครับที่มันใช้การไม่ได้ต่างๆนะเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้เป็นโครงการเร่งด่วนเบื้องต้น